สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราอยู่ในช่วงแม่ค่ะข้าวครัวนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดกิมจิไข่ดาวนะครับคือตอนนี้เที่ยงนะคะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยเมนูนี้รองรับมื้อเที่ยงของเราโดยเฉพาะโอเคครับผมเมนูนี้นะดูท่าทางแล้วน่าจะทำง่ายเพราะว่าดูวัตถุดิบทั้งหมดนะครับน้อยมากนะครับค่ะไม่เดียวครับเมนูนี้ไปดูมาจากที่ไหนมาดูไปเรื่อยก็คือไอ้เมนูนี้น้องฟิวอ่ะเคยทำไม่รู้ว่าทำตอนไหนแต่น้องฟิวบอกว่าอยากให้แม่ทำให้กินใช่ครับผมวันนี้แม่เลยจัดให้เขาหน่อยเดี๋ยวนะน้องฟิวเคยทำใช่แต่อยากให้แม่ทำให้กินอีกรอบเลยทำให้หน่อยมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราในวันนี้เลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีกิมจินะคะเพราะว่าเราทำข้าวผัดกิมจิไงกิมจิซอสโคชูจังนะคะมาจอกเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็มีหมู3ชั้นนะคะแล้วก็ส่วนของนี้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างแม่กระเทียมหอมหัวใหญ่แครอทต้นหอมแล้วก็ไข่ค่ะเพราะว่าจะมีไข่ดาวนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวค่ะจะใช้ข้าวญี่ปุ่นหรือว่าข้าวธรรมดาก็ได้นะคะแล้วแต่ครับผมวัตถุดิบของเราในวันนี้นะฮะถือว่าน้อยมากๆนะครับค่ะก็น้อยใช่น้อยก็คือเหมือนทำข้าวผัดดีกว่าแม่ใช่ถูกไหมข้าวผัดเพิ่มกิมจิกับอะไรนะโคชูจังใช่ครับเพิ่มมาแค่2อย่างนะให้มาแนวเกาหลีนิดนึงนะครับไม่เกาหลีนิดนึงมันคือเกาหลีพ่อเมนูนี้ครับปกติข้าวผัดก็หมูกระเทียมหอมใหญ่แครอทอะไรเงี้ยใช่แต่ชื่อคือข้าวผัดกิมจิก็ต้องเป็นของเกาหลีเลยโอเคครับผมวันนี้เราจะมากันในสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าเกาหลีไม่ใช่แต่พูดถูกก็ไม่ฮาไงก็พูดอยู่ว่าเกาหลีญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันเลยดีกว่านะครับค่ะครับน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับการใช้ของมีคมนะครับควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับแต่นี้ผู้ปกครองเป็นคนหั่นนะจ๊ะเด็กๆนะครับพี่บิ๊มน้องฟิวบอกว่ายังไม่พร้อมค่ะไม่ใช่หั่นไม่เป็นนี่ไงฮะเขาบอกว่าซอยแบบว่าหั่นเป็นเส้นๆพี่ไปดูมาแบบนี้เลยปะแบบนี้เลยเขาบอกให้ออกมาเป็นเส้นๆร้องไห้ไหมหัวใหญ่หั่นก็ไม่หั่นทำแต่พูดน้องฟิวบอกว่ากลัวค่ะเห็นมีดแล้วกลัวนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนมีดบาดที่โรงเรียนไปนะครับคัตเตอร์แม่เดี๋ยวพอหั่นอะไรเสร็จปุ๊บเราเข้าไปผัดก่อนหรือเปล่าเราจะผัดพวกอย่างนี้ก่อนแล้วใส่ข้าวเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็ปรุงรสชาติค่ะใช่ค่ะวันนี้ฟิล์มดูมีความรู้ดูมาเยอะแล้วใช่แต่ทำไม่เป็นใช่แต่แม่ก็ถามนะว่าปรุงไหมเพราะแม่ก็ไม่ได้ดูแค่เตรียมอย่างเดียวมันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ได้เหรอบ้านเราต้องได้ไม่อันนี้เอาไว้โรยหน้าก่อนโรยหน้านี่จริงๆทำง่ายเลยก็เหมือนข้าวผัดอย่างที่พ่อบอกนั่นแหละนะครับเพิ่มมาแค่2อย่างนั่นคือกิมจิกับโคชูจังแต่ว่าทำตอนแรกเราก็จะใส่พวกนี้ผัดลงไปก่อนเลยดูเหมือนพี่ฟิล์มมีความรู้อ่ะแม่ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้ามันแห้งไปให้ใส่น้ำมันได้ด้วยเดี๋ยวเรามาเตรียมกระทะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมเลยเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวก่อนอุ้ยจะทอดได้หรือเปล่าใครเป็นคนทอดแม่เราดูเรามีแป้นพิมพ์สวยๆด้วยว้าความพร้อมนะครับความพร้อมงั้นฟิลทำโอเคไม่มาดูกันไม่เดี๋ยวนะขออีกทีดิไม่มาดูกันไม่หรือไม่มาดูกันไม่แล้วก็พูดพร้อมกันแล้วสรุปไม่หรือไม่ไม่เอาวางวางแล้วนะคะมาพี่ฟิล์มรอบแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วกันไม่เอาแบบโยนลงไปนะค่อยวางนะค่อยวางเลยค่ะหนูฟิล์มเหนื่อยดึงอ๋อเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่ลงไปมันก็จะกลมใช่แม่บอกว่าตอกลงไปแล้วไม่ลงร่องนะเออถ้าตอกไปข้างนอกนี่คือหาเราจะตอกใส่ทำไมเราก็ใส่ช่วยนี้สิแล้วเดี๋ยวเราค่อยเทโอ้แม่เก่งนะเนี่ยก็แม่เคยทำไม่จริงจริงมันก็ตอกแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยก้มเหมือนกันเลยแม่แม่ก้มไอ้เนี่ยได้อยู่ค่ะได้อยู่อีกแล้วตลอดอะครับได้อยู่ได้ค่ะได้ไข่เยิ้มค่ะก้มปิ
เอ้ยต่อไปค่ะน้องฟิล์มเตรียมตัวค่ะหน้าที่หนูแล้วมาค่ะแล้วพี่ฟิล์มมีหน้าที่อะไรเนี่ยไม่รู้ฟิล์มดูมาแต่พี่ไม่ได้ทำให้พี่มองที่การทำเอ้ยนี่เดี๋ยวแม่ใส่กระเทียมเข้าไปก่อนเนาะใช่กับหอมค่ะกลัวไม่กระเด็นพี่ฟิล์มดูดูหน่อยให้ดูหน่อยโอ้ยดูหน่อยเอาดูกินหน่อยเขาบอกว่าใส่หมูลงไปแม่แม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ได้ลงไปอยู่ต้องลองที่ดูกล่าวว่าฝากชีวิตนะเดี๋ยวจะมาดูสูตรแม่เดือนทำนะครับไม่หวาดเสียวทั้งคลิปเลยนะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเหรอใส่หมูสามชั้นเสร็จพอมันเริ่มสุกใส่เป็นตัวกิมจิแล้วก็ใส่ซอสตอนนี้นะครับใส่หมูลงไปแล้วนะครับเจฟมาต่อไปจะทำอะไรต่อคะเราหมูสุกค่ะได้เราหมูสุกแล้วก็ใส่กิมจิใส่ซอสใส่อันนี้แล้วก็ปรุงรสชาติแล้วก็ใส่ข้าวข้าวสุดท้ายเหรอพี่ดีจริงจริงข้าวพร้อมปรุงก็ได้มาเดี๋ยวมาดูนะครับหมูอะไรเยอะมากโอ้แม่หมูสามตัวนะครับงานนี้ใส่ไปหมูเยอะมากนะครับไม่เป็นไรทำทานเองนะแม่นะหมูสองโลค่ะสองขีดอันนี้สไตล์บ้านเราหอมเร็วนะหอมเหี้ยวข้าวยังไม่ทันแบบมีกลิ่นปรุงเลยแล้วพอหอมแล้วหอมหอมกระเทียมไงแม่เดี๋ยวคุยกับหนูจะบอกแม่ฟิล์มก็คุยกับแม่แล้วหนูพูดคำถามไงมาใส่กิมจิแล้วนะมาใส่กิมจิแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันจะยิ่งดูมาแบบสีมันจะส้มแม่มันเหมือนผักผักเผ็ดปะอ่ะใช่ที่เรากินบ่อยๆอ่ะควรใส่กิมจิเยอะกว่านี้ฟิวบอกใช่มันคือเรื่องจริงควรใส่กิมจิเยอะกว่านี้เพราะมันจะไม่แบบผักเลยใช่สีมันดอกเห็นไหมถึงจะใส่ซอสสีก็ยังดอกแม่ใส่หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่เนี้ยมันก็จะแดงนะคุณรอเราค่อยกินกับกิมจิเพิ่มอันนี้ใส่อะไรลงไปครับแม่โคชูจังน่าสีได้ยังแม่ว้าวตื่นไหมเขียวได้ค่ะเป็นไม้แดงอะไรเห็นป่ะน่าทานอ่ะแม่เมนูนี้ทำกี่จานเนี่ยจานเดียวจานใหญ่ๆจานใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวแบ่งกันทานใช่ไหมจานใหญ่ๆแล้วดูข้าวนี่คือแบบมื้อนึงคือไม่พอสำหรับพ่อนะแล้วบอกจานใหญ่ๆไม่เดี๋ยวจะสื่อถึงอะไรพ่อกินเยอะโอ้พูดตรงมากคือเนี่ยข้าวเราคิดว่าข้าวต้องประมาณนี้ข้าวน้อยไปไม่ใช่ข้าวเนี่ยไม่พอพ่อมือหนึ่งโอ้พี่ว่าพี่ใส่ข้าวมาบ้าโหนี่ขั้นตอนสำคัญมากเลยนะโอ้ข้าวน้อยไหมใช่เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าข้าวน้อยไปไม่เป็นไรชิมไปก่อนแต่หนูไปหยิบกิมจิเพิ่มก่อนเอาไปกินแยกเนี่ยถ้ากิมจิเยอะอะข้าวมันจะดูน้อยแล้วแบบเพิ่มเสียงจะแบบว้าวว้าวเลยว้าวอร่อยไหมถ้าเขาไม่ตอบว่าอร่อยเลยมันจะดูแบบเป็นไงแม่กำลังชิมรสชาติอยู่ว่ามันโอเคไหมขาดอะไรแม่ขาดทุกอย่างเลยแม่โอ้พี่ฟิวจริงด้วยขาดทุกอย่างเลยแม่บอกมันไม่เค็มขาดเค็มขาดหวานหนูบอกแม่แล้วว่าเกลือเขาใส่เยอะกว่าน้ำตาลแต่แม่บอกว่ากิมจิเค็มเยอะแต่กิมจิจริงมันไม่ได้เค็มนี่พูดเยอะขาดช้อนนิดหน่อยค่ะช้อนแล้วต้นหอมที่แบบอันใหญ่มาลูกนะคะใส่เลยหนึ่งสองสามยังไงแม่รสชาติได้แล้วค่ะอร่อยอุ้ยอร่อยนะครับพี่ฟิล์มฟิล์มนี่เป็นเบื้องหลังที่ดีทำไมอ่ะบอกวิธีการทำใช่บอกแล้วใส่เกลือเยอะใส่เยอะไปเดี๋ยวเค็มไม่ก็ให้แม่กะอีกทีนึงก็บอกให้ใส่เพิ่มตอนนี้นะคะเมนูของเราก็เสร็จแล้วนะคะนั่นก็คือข้าวผัดกิมจิมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยนะคะทุกคนใครจะเปิดครับงานนี้ของพี่สิพี่พร้อมกันพร้อมกันได้แม่ไม่ชิมหรอให้หนูก่อนหรือว่ามันอร่อยเกินไปทำไมพ่อขำเพิ่งอ่ะ
ดูน่าทานมากเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราลองดูนะว่ารสชาติจะอร่อยอย่างที่แม่เดือนเหลาไว้หรือเปล่านะครับเหลาอร่อยร้อนนะระวังวับเข้าไปนี่โหร้อนเลยนะน้องพี่คนแรกเลยค่ะอุ้ยโหร้อนอร่อยหืมจริงปะเนี่ยกินหัวกินตีนี่อร่อยมากเลยทุกคนพี่ฟิล์มเป็นไงเหลาสิน้องบอกอร่อยพี่บอกไม่อร่อยนี่มีปัญหาทันทีเลยนะครับกิมจิมันน้อยไปแต่มันอร่อยนะก็คงต้องแบบกินคู่กันหรือเปล่าถึงจะได้รสชาติกิมจิกินคู่กันปุ๊บมันจะเค็มข้นมากทุกคนครับผมผ่านแล้วนะครับงานนี้นะอร่อยค่ะทำไมพอกินกิมจิเข้าไปอีกอร่อยเห็นไหมบอกแล้วมันอร่อยโอ้ผมไม่สงสารพ่อมั้งเลยถือกล้องเนี่ยคือน้ำลายกึบกึบกึบเลยนะทานทานก่อนเลยลูกมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่เดือนเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะครั้งแรกของแม่แล้วเนี่ยเราจะเอากิมจิเข้ามาใส่ในนี้ด้วยต้องอย่างนี้เลยแต่คู่กันทานนั้นอร่อยใช่ว้าวว้าวหิวเลยนะครับอร่อยนะครับแสบมากทุกคนอะไรครับแสบมากแสบมากเจ้าค่ะอะไรอ่ะบุกเพสอันนี้ว่าไงมันนานแล้วลูกเขาจำไม่ได้แซ่บกับแซ่บเปลี่ยนตายหัวเลยเมื่อกี้เล่นอะไรอ่ะไม่มีใครเจาะไข่ดาวหรอคะอย่าเปลี่ยนเรื่องดิขอให้จบก่อนตักเลยอร่อยค่ะครับผมเมนูนี้นะก็เป็นอะไรที่แบบทำง่ายนะครับแล้วก็วัตถุดิบมีน้อยนะครับก็ลองทำมันทานดูได้นะพี่ปิ๊มน้องฟิวบอกว่าแม่ทำอร่อยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปรุงด้วยนะครับเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าอันนี้เท่านี้เท่านั้นเพราะแต่ละบ้านเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะครับเค็มชอบหวานก็เติมตามสบายเลยค่ะโอเคครับผมงั้นพวกเราขอตัวทานก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย